วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับเสียงเพลงกับพวกเราสองคนค่ะในรายการ7สีคอนเสิร์ตค่ะครับผมนี่น้องเชียงครับเผลอแป๊บเดียวนะครับนี่ก็ปลายเดือนมกราแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วนะครับพี่รู้สึกว่าช่วงเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยพี่ยังเที่ยวปีใหม่เฮ่ๆอยู่เลยรู้สึกเหมือนปีใหม่เพิ่งเมื่อวานเพิ่งเข้าดาวไปเองใช่นะคะเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วเสมอโดยเฉพาะพี่น้ำเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาเรามีความสุขสุดๆเนี่ยจะยิ่งผ่านไปเร็วมากเลยอ๋อนี่น้องเชียร์พูดแบบนี้แสดงว่าหลายๆวันที่ผ่านมาน้องเชียร์มีความสุขทุกวันเลยใช่ไหมครับแน่นอนสิคะเพราะว่าเชียร์มีครอบครัวที่น่ารักนะคะมีเพื่อนๆที่ดีและมีพี่ชายที่หล่อเหลาใจดีอย่างพี่น้ำขอบคุณครับนี่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีแฟนๆเจสีคอนเสิร์ตที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ในฮอลเนี่ยต้อนรับเราเสมอจะไม่ให้เรามีความสุขได้ยังไงคะใช่ไหมคะนี่พี่ก็มีความสุขเหมือนกับน้องเชียร์นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีความสุขเหมือนผมแล้วก็น้องเชียร์นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่คุณมองไปรอบๆตัวนะครับความสุขนั้นอยู่ใกล้ๆเราเองหรือไม่อย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเปิด7สีคอนเสิร์ตของเราชมนะครับคุณก็จะมีความสุขสนุกสนานตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยครับแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีทั้งศิลปินกลุ่มศิลปินเดี่ยวที่เรียกได้ว่าถูกใจหนุ่มๆสาวๆอย่างแน่นอนนี่มาที่กลุ่มแรกนะคะศิลปินกลุ่มน้องใหม่มาแรงแจสมินค่ะโอ้แล้วยังมีสาวสวยเสียงดีคนนี้ขนมจีนยังไม่พอนะคะมีหนุ่มๆศิลปินกลุ่มสุดฮิตเลยขวัญใจสาวๆเลยแบล็ควานิลาอ้าวสาวเก่งน้องนามอ่ะโอ้ยตายแล้วนี่เห็นไหมคะถูกใจเห็นไหมคะใช่แล้วและเขาผลเพลงพอท็อตมาเพียบเลยโอ้โหนี่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความสุขที่7สีคอนเสิร์ตเตรียมมามอบให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักกันสักครู่นะครับเตรียมความพร้อมก่อนและในช่วงหน้ามาสนุกกับศิลปินของเราแน่นอนครับยังดีๆอยู่เลยน้องเชียร์นี่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนดีไหมครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะรู้สึกมันดีขึ้นพอดีลมมาทักมันสั่งให้บอกว่ารักเธอโอ้โหน้องเชียร์เล่นแบบนี้พี่ไปต่อไม่ถูกเลยนะรู้เราอุตส่าห์เป็นห่วงกันเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะไม่อยากจะไปไหนต่ออยากจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะวันนี้นะคะ7สีคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีศิลปินกลุ่มศิลปินเดี่ยวมาเยือนไปถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าอยากจะเจอกลุ่มเดียวก่อนจ้าอะไรนะเฮ้ยอย่าโกรธดิถามดีๆนะคะอยากเจอกลุ่มแบบนี้เดี๋ยวให้เจอกลุ่มก่อนเลยเพราะเรามีศิลปินกลุ่มน้องใหม่มาแรงนะคะซึ่งเขาเนี่ยสั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในกลุ่มคนดนตรีของ Underground ค่ะพูดแค่นี้ผมว่าคุณผู้ชมรู้แล้วครับว่าศิลปินกลุ่มแรกนะครับที่จะมามอบความสุขนั้นก็คือแจสมินนั่นเองนะครับวงนี้ถ้าบอกเลยก็คือแบบว่าเป็นการรวบรวมระหว่างเสียงร้องแบบว่าทรงพลังนะครับรวมทั้งฝีมือการเล่นดนตรีก็เก่งเอนเตอร์เทนนี่สุดยอดเพราะว่าเรามีนักร้องสาวสวยนะครับอย่างน้องแจสมินรวมทั้งนักดนตรีมากความสามารถนะครับอย่างแอฟมือเบสนะครับตั้มมือกีตาร์รวมทั้งเนมมือกลองโอ้โหมือกลองโอ้โหมากันครบทีแบบนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยเพลงที่เขาจะนำมาฝากนะคะซิงเกิลเปิดตัวเขาแรงมากไม่ไหวก็ต้องทำซึ่งสาวแจสมินเนี่ยต้องการสื่อให้ผู้หญิงนะคะมีกำลังใจในความรักที่เข้มแข็งครับนะคะคือจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคือนอกจากเนื้อหาเพลงจะดีแล้วเนี่ยความเข้มข้นของดนตรีเนี่ยสะใจมากๆตรงไปตรงมาขนาดนี้โดนใจผู้หญิงแน่นอนเลยอ่ะถ้าพูดขนาดอันนี้ผิดน้องเองเป็นศิลปินแบบอนุกาวมาก่อนแล้ววันนี้ก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วและครั้งนี้มาเยือนเวที7สีคอนเสิร์ตของเราครั้งแรกด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับแจสมินรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็ภูมิใจที่แบบว่าทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็แบบสำเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีใจมากหวังว่าแฟนๆคนจะเป็นกำลังใจให้กับแจสมินต่อไปด้วยนะคะคแล้วมาที่อีกคนนึงมากนี่วันนี้มาเดี่ยวคนเดียวเลยใช่โอ้โหนี่นะคะขนมจีนเอาอัลบั้มขนมจีนไซเคิลมาฝากด้วยคำนี้คือสื่อความหมายอะไรกับขนมจีนคะค่ะคำว่าไซเคิลนะคะก็แปลว่าวัฏจักรใช่ไหมคะถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยขนมจีนก็แบบว่าเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเหมือนเสียงเพลงเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ขนมจีนเนี่ยได้เข้ามาทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือการเป็นนักร้องค่ะเหมือน3คำสั้นๆคือเพลงพลังความรักเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราได้มีทุกวันนี้อะไรเงี้ยดูลึกเนอะดูลึกมีนิยามด้วยเพลงพลังความรักใช่ค่ะครับผมก็มีอัลบั้มหลายอัลบั้มนะสำหรับขนมจีนใช่ค่ะอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่4แล้วก็
จะมีเพลงฮิตตลอดที่เป็นแบบว่าซิงเกิลที่แฟนๆชื่นชอบแล้วร้องตามตลอดเป็นเพลงอกหักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วจะถามนิดนึงว่ามีเพลงฮิตเยอะขนาดนี้แฟนๆร้องตามได้ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยทุกๆกำลังใจแล้วก็การตอบรับที่อบอุ่นสำหรับทุกๆอัลบั้มเลยดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณขอให้ติดตามผลงานของจริงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะนะคะเป็นกำลังใจขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับกี่เรื่อง4เรื่องค่ะยังไม่ได้บอกช้อยรู้เลยว่าโอ้ยเก่งมากเก่งมากเอาไปเลยดีกว่าถูกต้องค่ะสุดยอดครับเอาบายบายแฟนคลับหน่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับในภาพยนตร์เรื่องหลุด4หลุดนะครับมีนักแสดงนำมากมายเลยช่วยบอกมาสัก2ชื่อครับอนันดาบอยปกรณ์ครับอนันดานามสกุลบอยปกรณ์ชื่อเขาทั้ง2คนค่ะอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมกับบอยปกรณ์ถูกต้องครับเก่งมากๆเชิญจ้าขอบคุณค่ะเอามากันเร็วไปไวโอ้อะไรกันเนี่ยมาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้อสุดท้ายนะคะถามว่าภาพยนตร์หลุด4หลุดอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมนะคะรับบทเป็นอะไรระหว่างตำรวจกับโจรโจรครับเป็นโจรโจรครับถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะเสื้อหดโทษทีไม่แลกคนข้างๆนะข้างล่างนะโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณน้องๆที่ร่วมสนุกกับเรามากเลยนะครับเก่งนะตอบกันรวดเร็วมากเลยถูกต้องน้องเชียร์ครับน้องเชียร์มีแบบว่าน้ำเงี้ยวแกงไตปลาหรือว่าน้ำพริกไหมครับเดี๋ยวพี่มาหิวเลยบนเวทีนี้คะเนี่ยคือไม่ใช่อะไรชื่อศิลปินคนต่อไปเนี่ยถ้าบอกมาแล้วเนี่ยเธอต้องแบบว่ามีน้ำเงี้ยวแบบว่าแกงไตปลาหรือว่าจะเป็นส้มตำกับแคบหมูมากินแก้มเธอเดี๋ยวก่อนจะกินแก้มขนาดนี้เนี่ยหมายถึงน้องศิลปินคนต่อไปแน่ๆเลยขนมจีนใช่ไหมคะถูกต้องโถพ่อคุณเอ๋ยไม่ต้องไปหาอะไรมาแก้มเป็นเครื่องเคียงเลยเพราะว่าเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยเขาโดดเด่นอยู่แล้วเสียงเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะคะนี่โดยเฉพาะในลุคใหม่นี้นะคะในอัลบั้มล่าสุดขนมจีนไซเคิลนี้ค่ะมาลุคที่เท่แล้วก็แบบว่าเรียกได้ว่าเข้มข้นโดนใจแฟนๆแน่ๆใช่เลยครับสาวคนนี้นะครับเธอใช้ความฝันเพื่อผลักดันตัวเองให้ได้ทำในสิ่งที่เธอรักแล้ววันนี้เธอกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับอัลบั้มชุดที่4ที่เธอจะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักนะครับและความฝันครั้งใหม่ของเธอในเพลงที่มีชื่อว่าความเจ็บไม่มีเสียงไซเลนครับโอ้โหเพลงนี้โดนใจมากเลยนะคะคเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบบกำลังจะถูกทิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเป็นความเจ็บปวดที่ต้องเก็บต้องตะโกนดังๆอยู่ในใจอะค่ะคือโดนใจผู้หญิงเข้มแข็งอย่างเชียร์มากเลยแบบไม่กล้าแสดงออกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอินมากขนาดนี้อินค่ะนี่ยังไม่พอเพราะว่าวันนี้นะครับเธอมาเยือนเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตของเราทั้งทีนะครับเธอเตรียมเพลงที่ทุกคนชื่นชอบนะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเลิกกับฉันได้ไหมแล้วก็เป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆนี่ขนาดนั้นเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูถ้าแฟนๆอยากจะเจอแล้วไปพบกับเขากันเลยค่ะกับขนมจีนสวัสดีค่ะ เห็นว่าไม่อ่อนไหวไม่น่าจะแลเท่าไรก็เลยทิ้งฉันไปกับเขาโอ้ริกการสอนความรู้สึกกับรู้สึกว่าเราจะถึงคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้แบ็คไม่ได้ยังรอเราอยู่นะคะเขามีเพลงคนในความลับจากอัลบั้มชุดล่าสุดมาฝากจะซึ้งขนาดไหนต้องติดตามนะคะโอ้โหเพลงนี้นางเอกมีสิ่งน่ารักด้วยนะครับนั่นไงแล้วสำหรับวันเสาร์หน้านะครับเตรียมตัวมาพบกับความพิเศษแบบสุดๆเลยนะครับกับศิลปินชื่อดังนะครับสำหรับคอเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวเสียงพินจินตลาภูลาภคุณนัทกิติสารแล้วก็น้องใบเตยครับนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนมอบเวทีนี้ให้แบล็ควานิลาไปเลยค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีครับThank you.
าตาไม่รู้ได้ขึ้นหรือยังจากวันที่เขาไม่มาสนใจความเหงาที่เธอไม่เราเข้าใจกันอารมณ์แบบนั้นมันพัดพาเราไปไกลจากวันที่เขากลับมาให้รู้ว่าฉันเข้าใจเธอต้องเลือกเขามันใช่อยู่แล้วที่มาหาผู้ว่ามันจะเห็นในวันนี้จะเป็นยังไงถ้ามันทำให้เขาต้องหวั่นไหวเดี๋ยวฉันก็จะไปไม่ให้เขากังวลให้ตัวฉันเป็นเพียงแค่คนในความลับถ้าจะถามว่าใครก็บอกก็ไปแค่เพื่อเท่านั้นให้เรื่องราวที่ตีมันตายไปกับฉันเก็บมันไว้ที่ที่เป็นเป็นความลับเป็นที่ที่มีที่แม้เธอไม่จำคือฉันไม่ลืมก็พอจริงมันคืออะไรกันหรือได้ขาดฝันตื่นเช้าก็ไม่มีใครกลับไปเงาเงาอย่างเดิมก็คงไม่มีอะไรวันชื่นเสียแล้วที่เป็นแบบนี้ที่มาหาผู้ว่ามันจะเข็นในวันนี้จะเป็นยังไงถ้ามันทำให้เขาต้องหวั่นไหวเดี๋ยวฉันก็จะไปฉันก็จะไม่ให้เขากังวลให้ตัวฉันเป็นเพียงแค่คนลับแต่ก็ถามว่าใครก็บอกเข้าไปให้เพื่อนให้เรื่องราวดีๆมันตายไปกับฉันเก็บมันไว้เห็นในความลับ